หน่วยที่11การต่อวงจรและการตั้งค่าการควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่11ที่ประกอบด้วยการต่อวงจรควบคุมทิศทางมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเทคโนโลยีแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดของการตั้งค่าควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการต่อวงจรควบคุมทิศทางมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงการต่อวงจรและการตั้งค่าควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนมีวิธีการควบคุมทิศทางมอเตอร์อย่างง่ายด้วยการใช้รีเลย์2ชุดกับทางมอเตอร์ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างง่ายๆโดยการใช้รีเลย์ที่มีหน้าสัมผัสนะจะมีคำว่า NO NC แล้วก็ COM หรือ C มาต่อกันจำนวน2ตัวเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะสามารถกลับทิศทางการหมุนด้วยการกลับขั้วแรงจ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานการควบคุมมอเตอร์แบบไฮบริด NO ย่อมาจาก Normal Open แปลว่าปกติเปิดจุดต่อ NC ย่อมาจาก Normal Close หมายถึงหมายความว่าปกติปิดจุดต่อ COM หรือ C ย่อมาจาก Common หมายถึงจุดร่วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟหนึ่งขดลวดส่วนประกอบสำคัญของรีเลย์คือหนึ่งขดลวดคอยทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรตัวควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์เพื่อเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็นพลังงานแม่เหล็กในการทำให้ดึงดูดหน้าสัมผัสคอนแทคให้เปลี่ยนตำแหน่งสองหน้าสัมผัสคอนแทคทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ที่กำหนดทิศทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการโดยมีหลักการทำงานดังนี้ 1. เมื่อไม่ได้ทำการจ่ายเข้าไปในขับรีเลย์ทั้ง2ตัวขั้วมอเตอร์ก็จะถูกต่อกับหน้าสัมผัส NC ลงกราวไปทั้ง2สายซึ่งจะทำให้มอเตอร์อยู่ในสภาวะเบรกโดยเมื่อมอเตอร์มีแรงหมุนจากภายในนอกมอเตอร์จะเปลี่ยนสภาวะตัวเองจากมอเตอร์เป็นสภาวะไดนามิกเกิดกระแสไหลครบวงจรในตัวเองทำให้มอเตอร์เกิดอาการหน่วงกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับการปล่อยสายลอยไว้อย่างเดียวดูวิธีการต่อนะครับ2เมื่อการขับรีเลย์1จะทำให้กระแสวิ่งแรงจ่าย VCC VCC ก็คือมาจาก Common Collector Voltage ก็คือไฟเลี้ยงบวกของวงจรไปตามทิศทางตามเส้นสีน้ำเงินจะทำให้มอเตอร์หมุนไปยังทิศทางหนึ่งสามเมื่อทำการออนรีเลย์2และออฟรีเลย์1จะทำให้กระแสวิ่งผ่านมอเตอร์ผ่านเส้นสีน้ำเงินจะทำให้กระแสไหลกลับทิศทางในมอเตอร์จะส่งผลให้มอเตอร์หมุนสลับทิศทางจากตัวอย่างการทำงานขั้นต้นสามารถสรุปเป็นข้อมูลการควบคุมได้ดังนี้รีเลย์1เท่ากับออฟรีเลย์2ออฟก็จะเป็นหมายความว่าเป็นเบรกมอเตอร์รีเลย์1เท่ากับออนถ้ารีเลย์2เท่ากับออฟก็มอเตอร์หมุนทิศทางปกติถ้ารีเลย์1เท่ากับออฟรีเลย์2เท่ากับออนก็เป็นมอเตอร์หมุนกลับทิศทางและถ้ารีเลย์1เท่ากับออนรีเลย์2เท่ากับออนก็เป็นเบรกมอเตอร์จากการต่อวงจรรีเลย์ขั้นต้นสามารถนำวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั่วไปซึ่งควรเลือกขนาดของรีเลย์ให้เหมาะสมกับขนาดของมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยสวิตช์รีโมทคอนโทรลไมโครคอนโทรลเลอร์โปรแกรมเมเบอร์ลอจิกคอนโทรลเลอร์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เทคโนโลยีแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นส่วนสำคัญหลักของยานยนต์ไฟฟ้าคือมอเตอร์และแบตเตอรี่พลังงานซึ่งชิ้นส่วนทั้งสองนั้นต้องทำงานควบคู่กันตลอดเวลาโดยเทคโนโลยีทั้งสองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท
ั้งทางด้านกำลังขับเคลื่อนความสามารถในการประจุไฟฟ้าระยะทางในการเดินทางรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองพลังงานที่ควบคู่กับความเร็วในการขับขี่เพื่อการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้านั้นสามารถตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปได้ไม่แตกต่างจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดของการตั้งค่าควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการควบคุมมอเตอร์ก็คือการควบคุมให้มอเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการของผู้ควบคุมเช่นควบคุมการเริ่มการทำงานควบคุมความเร็วควบคุมกำลังรวมทั้งการกลับทิศทางหมุนและควบคุมการหยุดทำงานเป็นต้นการเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมประกอบวงจรจึงมีความจำเป็นเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และชนิดของการควบคุมมอเตอร์ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการควบคุมมอเตอร์ได้3วิธีคือ 1. การควบคุมด้วยมือ manual controlก็คือการใช้คนทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์กลไฟฟ้าโดยตรงหรือเรียกว่าโอเปอเรเตอร์โดยใช้วิธีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงเช่นการเสียบปลั๊กไฟฟ้าการใช้สวิตช์ไบมีดหรือใช้สวิตช์สตาร์ทมอเตอร์เป็นต้นสองการควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติเซมิออโตเมติกคอนโทรลก็คือการนำเอาอุปกรณ์ประกอบเข้ามาช่วยในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้แก่แมกเนติกคอนแทคเตอร์และสวิตช์ปุ่มกดตั้งแต่1หรือ2ชุดขึ้นไปสวิตช์ปุ่มกดนี้จะทำหน้าที่เริ่มการทำงานของเครื่องหรือปุ่มสตาร์ทและทำหน้าที่หยุดการทำงานของเครื่องหรือปุ่มหยุด3การควบคุมแบบอัตโนมัติออโตเมติกคอนโทรลก็คือการควบคุมวิธีนี้เหมือนกับการควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติเพียงแต่หลังจากกดปุ่มเริ่มเดินแล้วระบบการทำงานเองตลอดทุกระยะเช่นการหมุนตามเข็มนาฬิกาการหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหยุดทำงานดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เองตลอดเวลาเช่นการติดตั้งลิมิตสวิตช์เพื่อควบคุมระยะทางติดตั้งสวิตช์ลูกลอยเพื่อควบคุมระดับน้ำในถังเป็นต้นจบหน่วยที่11การต่อวงจรและการตั้งค่าควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในรายวิชาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัส 20143-2007 อย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะครับ